าจารย์บัญชัยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวาดคุณเอแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับอาจารย์อยากเติมสโมสรสสักนิดนึงไหมครับอาจารย์ติดตามแล้วเป็นไงมั่งความจริงผมเองก็พอรู้เราๆแล้วก็ทราบเพราะมีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยที่ก็อยู่ในกลุ่มเหล่านี้เขาก็คงจะพูดคุยกันมาอยู่เรื่อยๆแต่เผอิญเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไวก็คือเวลาไอ้ทางนี้เขาแจ้งคนนั้นคนนั้นแจ้งคนนี้ไลน์คนนั้นบางทีไลน์เข้าไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วบางทีมันก็เลยขยายผลแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เขาคุยกันไหมเขาคุยกันมาบ้างเจอกันคุยกันกินข้าวกันนะแต่คราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเอิกเกริกตรงที่ทำกลางเมืองเซนทันนะเซนทันแล้วก็ลาดพร้าวนะคะเออโรงแรมเซนทันเลยเออแล้วลายเลยมันก็รู้กันไปทั่วไปหมดครับความจริงถ้าทำเงียบๆกินเงียบๆเหมือนที่กินอยู่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะเอาก็ผมคิดว่าเขาก็คงจับจ้องมองอยู่ว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรกันแล้วก็ถ้าไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยมันก็จะถือมันมองได้สองมุมนะมุมหนึ่งว่าแหมมากเกินไปหรือเปล่าเขาจะคุยกันจะกินข้าวกันก็ปล่อยไปสิไอ้นึงบอกเอ้ยมันก็อยู่ในภาวะประกาศกฎอัยการศึกอยู่นะใช่คือเขายังไม่ให้รวมตัวกันคือยังไม่ได้ปลดล็อกนักการเมืองนั้นๆถ้ากลุ่มนี้ทำกลุ่มอื่นก็ทำตามกันอุตลุดทะเลาะกันแหลกลาดอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มองแต่ถ้าจะทำเงียบๆผมว่าเขาก็ทำได้อยู่แล้วครับแต่ก็ต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะอาจารย์สโมสรสสเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่ามาจากหลากหลายพรรคทุกพรรคเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นฝั่งประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยก็มีเพื่อไทยก็มีภูมิใจไทยก็มีสารพัดกลุ่มสารพัดกวนแกนนำพันธมิตรก็มีเหมือนกันอันนี้ถ้าพูดกันแบบนักข่าวที่ดูแลเรื่องการเมืองมายาวๆเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นสสเกรด2เกรด B อาจารย์ขยายหน่อยว่าเป็นสสเกรด2เกรด B ยังไงอ่ะบางคนก็อันนี้พูดตามข่าวนะอาจารย์ไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้แบบอมตะนิรันดร์การบางคนก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นสสเคยเป็นแล้วก็ตอนหลังสอบไม่ได้สอบไม่ติดทีนี้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยรวมตัวกันมาไว้หลวมๆก่อนหน้านี้เพื่อจะเก็บไอ้คะแนนที่เหลือเนี่ยไปใส่ปาร์ตี้ลิสต์ของใครก็ตามว่าอย่างไรพวกนี้พูดกันแบบตรงๆนะจ๊ะประมาณนี้ก็บางคนเขาบอกว่าฐานขั้นต่ำก็มีไม่ต่ำกว่า 30,000 เสียงใช่คนหนึ่งมี 30,000 เสียงเขาว่าอย่างนั้นนะก็มีราคานะโอเคเดี๋ยวเราค่อยติดตามต่อผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดกันใช่อันนี้เติมมาอาจารย์เอาเรื่องที่อาจารย์อยากพูดมาเลยเรื่องลำไยไหทองคำเอ้ยเขาร้องเพลงอะไรคุณรู้ไหมโอ้โหวันนี้ผมถามอยู่อาจารย์ไหนว่าเป็นแฟนลำไยไงคุณว่าเป็นแฟนตัวเขาไม่ได้เป็นแฟนเพลงลำไยไหทองคำเนี่ยเขาดังเพลงคู่สาวขาเลาะใช่ขาเลาะคืออะไรอ่ะเอคืออะไรคะอาจารย์ว่ารู้ไหมคู่สาวขาเลาะคืออะไรโอ้ยอมครับอาจารย์ยอมแพ้ตอนแรกผมว่ามันเพลงอะไรว่าคู่สาวขาเลาะอ๋อไปถามเขามาแล้วก็ไปค้นมามันมีแปลว่าเลาะไปเลาะมาไอ้ขาเรียนนี่เป็นประเภทสาวที่เรียนหนังสือเขาเรียกผู้สาวขาเรียนแต่ไอ้พวกขาเลาะมีงานบุญงานบวชงานสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงที่ไหนก็เลาะไปเลาะมาไปลำเซิงเต้นสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงพวกนี้เขาเรียกว่าผู้สาวขาเลาะเลาะลอลิงใช่ไหมอาจารย์เลาะลอลิงลอลิงอ่ะลอลิงขาเลาะไม่ใช่พวกเรียนหนังสือถ้าผู้สาวขาเรียนเนี่ยแปลว่าคนนี้พวกเรียนหนังสือเดี๋ยวผมก็เพิ่งรู้นะแล้วก็เพิ่งค้นมาลำไยไหทองคำนายกท่านพูดถึงใช่ไหมเอค่ะบอกว่าโอ้โหแต่งตัวโป้ท่าเต้นก็แบบล่อแหลมเหลือเกินอ่ะแทบจะเห็นไปถึงไหนต่อไหนท่านพูดในทำนองแบบยังไงนะเอเหมือนกับตำหนิติเตียนอะไรติ่งเอาละผมกำลังจะพูดอย่างนี้ถ้านึกถึงผมไม่รู้ว่าเอกับว่าเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นกึ่งออกไปทำหมอลำอาจารย์เอาละแต่ผมเองเนี่ยเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันทั้งหมอลงหมอลำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในสายลูกทุ่งทั้งสิ้นอาจจะเป็นลูกทุ่งทางใต้ลูกทุ่งทางอีสานลูกทุ่งภาคกลางอะไรก็แล้วแ
ถ้าคุณจะสังเกตลูกทุ่งมาตั้งอดีตจนกระทั่งมาจนกระทั่งเกือบมารุ่นนี้เนี่ยลูกทุ่งเนี่ยจะเรียบร้อยการแต่งเนื้อแต่งตัวการร้องดำทำเพลงคุณจะดูพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้โอ้โหคุณพุ่มพวงนี่คุณพุ่มพวงนี่นะผมนึกถึงเขานะอาจารย์เขาติดกระดุมถึงเม็ดบนสุดอ่ะเขาขายเสียงเขาไม่ได้ขายอวัยวะนะไม่ได้โชว์อกโชว์นมโชว์ก้นโชว์อะไรทั้งสิ้นเลยเขาขายเสียงจริงๆแล้วนักร้องลูกทุ่งดังๆไม่ว่าจะเป็นผ่องศรีวรนุชไม่ว่าจะเป็นศิรินทราไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่ดังแม้จะฝนธนสุนทรไม่ว่าจะเป็นตั๊กแตนชลดาหรือนักร้องใดๆฮะคุณไปฟังเถอะเขาขายเสียงไม่ได้ขายอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งสิ้นไม่ได้ขายหายขายอะไรทั้งสิ้นเอาล่ะก็ดังนั้นเนี่ยนักร้องลูกทุ่งเนี่ยจึงมองแล้วลูกทุ่งก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็พูดถึงธรรมชาติท้องไร่ท้องนาที่เรานึกเห็นยุคปัจจุบันอาจจะเลื้อยมาถึงไลน์ถึงเฟซถึงอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความน่ารักความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกทุ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมครับแม้พุ่มพวงจะมีสองแง่สองง่ามบ้างก็เป็นสองแง่สองง่ามด้วยเสียงหรือวาจาไม่ใช่ทางกายคุณเคยฟังเพลงเสียบหล่นไหมฟังอาจารย์เสียบหล่นตั้ง 5-6 ทีใช่ไหมคะอาจารย์คะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง 5-6 ทีแม่เสียดายจังจังอะไรนะอาจารย์ต้องบอกนะว่าอันนี้เป็นศิลปะและความน่ารักสวยงามอันนี้ยอมรับว่าอยู่ในสะท้อนความน่ารักของคนไทยจริงๆไม่เลยแต่ไม่เลยนี่พอดีก็แปลว่าเขาก็ยังใช้เสียงแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองมายั่วยวนชวนให้ดูแต่ประการใดเอาเสียงเอาลีลาน้ำเสียงจังหวะแปลว่าจะมีสองแง่สองง่ามหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยสองแง่สองง่ามมันมีอยู่แล้วใช่นะมันแม้แต่เพลงลูกกรุงเนี่ยมันก็มีสองแง่สองง่ามแต่มันลึกใช่ป่ะครับการร้องการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยชี้เห็นเลยว่าเห็นเนินสว่างเห็นนวลเห็นเต้าเห็นอะไรแต่เป็นเสียงเพลงเอาล่ะที่มายุคนี้เนี่ยมันเกินเลยจนคณิตที่ว่าทำลายความเป็นลูกทุ่งเริ่มจากผมว่าคนแรกก่อนดีไหมครับเอาจ๊ะคันหูใช่ตอนกินคันหูเนี่ยมันไม่น่าจะคันหูถูกต้องไหมใช่ความจริงเนี่ยคนรู้เลยคำว่าจ๊ะคันหูเนี่ยไม่ใช่คันหูมันคันอย่างอื่นอาจารย์อันนี้ต้องตั้งสติพูดมากเลยเพราะว่าถ้าพลาดดีอาจารย์เอ้ยพลาดไม่ได้งานนี้แต่เป็นการแสดงบอกออกให้รู้เลยว่าฉันคันให้นะแล้วเป็นลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวการแสดงออกที่คุณเห็นว่าจ๊ะเขาดังมากี่ร้อยไลค์พันไลค์อะไรก็แล้วแต่นั่นแปลว่าใช้ลีลาของเพลงแบบสองแง่สองง่ามนะหรือผ่าง่ามอะไรแล้วแต่แล้วยังเอาตัวเองเรือนร่างของตัวเองเนี่ยนุ่มสั้นแบบชนิดแบบคันหูจริงๆสั้นเสมอหูอาจารย์แล้วก็หน้าอกหน้าใจอะไรเอามาเต้นมียั่วยวนทางแข้งทางขาหน้าเวทีถ้าคุณไปดูนี่เลยเป็นที่มาของไม่มันเป็นการเพี้ยนเป็นการผสมผสานของลูกทุ่งโคโยตี้แล้วก็จัมบะโชว์อะไรในทำนองนั้นใช่ไม่รู้เอทันจัมบะว่าไม่รู้ทันค่ะแต่ไม่ค่อยดูนะก็นี่ก็คือเป็นเริ่มต้นลำพังจากจ๊ะคันหูเนี่ยคือเขาพัฒนาตัวเองมาจากชนบทเป็นงานบุญงานเลี้ยงงานบวชอะไรก็แล้วแต่ไปมาจนกระทั่งอาสยามเอามาปั้นใช่แล้วยังคงเอกลักษณ์ของความยั่วยวนชวนกิเลสตัณหานะฮะนี่ก็คือเป็นลีลาใหม่ของวงการลูกทุ่งแล้วตามด้วยใบเตยอาสยามจริงๆใบเตยเข้ามาก่อนนะอาจารย์เอาละใครจะมาก่อนหรือใครมาก่อนผมไม่รู้ใช่ใช่ใบเตยมาก่อนใบเตยอาสยามแบรนด์ของใบเตยเขาก็คือสั้นเสมอหูสั้นเสมอหูแปลว่า
สั้นเขากำลังบอกเลยว่านุ่งสั้นเนี่ยชนิดว่าเสมอไอ้นั่นเลยหรือจะเป็นทรงผมเขาอาจารย์สั้นเสมอหูอินโดเซนมากอินโดเซนมากคุณว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วที่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ใช่เอาผมกำลังบอกว่ามันก็เป็นการเอาเพลงลูกทุ่งมาผสมประสานกับโคโยตี้ผสมประสานกับจัมบะผสมประสานกับการเต้นการโชว์อะไรที่แปลกแหวกแนวพูดได้ง่ายว่าไม่ได้ขายเสียงอย่างเดียวไม่ได้ขายเนื้ออย่างเดียวขายเนื้อหนังมังสาเรือนร่างและแสดงอาการเต้นแบบยั่วยวนชวนอารมณ์ซึ่งคนผสมประสานไปอย่างนั้นทีนี้มาถึงลำไยหายทองคำผู้สาวขาเลาะลำไยหายทองคำเนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันเต้นแบบชนิดว่าเด้งหน้าเด้งหลังแบบเขาเรียกว่าขออภัยนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่เด้งเขาเรียกกระเด้าครับขออภัยใช่ภาษาเขาเลยอาจารย์คือคำว่ากระเด้าในภาษาไทยเนี่ยมันเป็นอาการที่มันก็ไม่หยาบนะอาจารย์แต่ว่ามันไปใช้กับของหยาบได้เดิมทีเดียวผมไปอ่านดูเนี่ยไอ้คนที่ตั้นเธอเนี่ยให้เธอเอาสองชื่อชื่อแรกคือสำเพ็งเด้งดีโอ้โหกับคำว่าลำไยหายทองคำหนูจะเลือกเอาอันไหนเพราะลักษณะของหนูทั้งเด้าและเด้งดีจุดขายของเธอคือการเด้าครับนะฮะคือผมลองไปค้นแล้วไปศึกษาดูมันอะไรของเธอวะเป็นจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยเราไปนั่งดูไปนั่งมองแล้วไปอ่านปรากฏว่าไอ้คนตั้นเนี่ยเอาจุดขายของเธอก็คือการเด้ากับการเด้งมาเป็นจุดขายแล้วก็บอกว่าหนูเลือกเอาสำเพ็งเด้งดีกับลำไยหายทองคำแหมสำเพ็งเด้งดีเนี่ยมันก็สอนนัยยะไปทางขายเนื้อขายตัวเช่นกันนะอาจารย์ขายหูคันหูเสมอหูรวมทั้งหายอันเดียวกันไหมมันเป็นนัยยะอันเดียวกันขอหยีบอาจารย์ถ้าให้เอเลือกวาดเลือกเนี่ยระหว่างสำเพ็งเด้งดีกับลำไยหายทองคำเชื่อเหลือเกินว่าก็คงมีแต่คนเลือกลำไยหายทองคำเอาละลำไยหายทองคำเนี่ยร้องเพลงเนี่ยผมว่าผมฟังแล้วผมก็งั้นฟังแล้วก็เลาะไปเลาะมานะฟังแล้วก็งึมงึมงำงำไปแล้วก็ฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแต่ปรากฏว่าคนไม่ได้ไปติดใจในเนื้อเพลงหรือลีลาของเพลงสักเท่าไหร่ใช่คนไปติดใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอและลำพังแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนใบเตยอาสยามจ๊ะคันหูหรือเต้นท่าอะไรของเธอระยะหลังมาพัฒนาการเต้นก็ตามแต่ลำไยเนี่ยเน้นอย่างเดียวคือเด้งกับเด้านะครับขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าผู้จัดการเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเด้าใช่เขาบอกว่าเรื่องเด้าไม่ได้เพิ่งมีแม้แต่ไมเคิลแจ็คสันก็เด้าและลูกเต้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะพัฒนามาถึงลำไยหายทองคำบ้างจะเป็นประการใดโอเคสิ่งนี้ต่างหากซึ่งผมดูว่าสิ่งที่ลำไยหายทองคำดังและคนนิยมขึ้นมานั้นคือลีลาการเด้งและการเด้าไม่เหมือนกับนักร้องคนอื่นๆถ้าพูดถึงความถี่ความขยับความกระเพื่อมในการเต้นเด้งและเด้านั้นต่างกว่าจ๊ะและใบเตยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเธอได้อยู่สองเด้งเหนือกว่าคนเหล่านั้นเด้งที่หนึ่งคือเธอได้เรื่องการสั้นแต่งเนื้อแต่งตัวยั่วยวนพอกับใบเตยและจ๊ะค่ะแต่สิ่งที่เธอเหนือกว่าคือการเด้งและการเด้าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีดูแล้วมันไม่เหมาะเลยไม่งั้นไปมาเนี่ยความดังความเด่นมันจะเป็นค่านิยมของเด็กวัยรุ่นและสังคมไทยว่าทำอะไรแหกแข้งแหกขาทำอะไรโชว์อวัยวะต่างๆเนี่ยเพราะตัวคุณเป็นศิลปินเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนสาธารณะอาจารย์คุณต้องฝากไว้เท่านี้ค่ะอาจารย์เวลาหมดต้องบอกว่าต้องต่อเนื่องลูกนี้เพราะว่ามันสืบเนื่องจากคดีอีเปี้ยวเหมือนกันอาจารย์พูดไปแล้วคือมันเป็นตัวอย่างในทางที่ผิดเอาไว้อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ